สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีนะคะระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้วันนี้ตอกย้ำกับอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะหลังจากที่เกาหลีเหนือมีการยิงทดสอบขีปนาวุธ7ลูกตามรายงานระบุว่าเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้ถูกยิงตกไปในพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศญี่ปุ่นและเกิดขึ้นท่ามกลางการสู้รบที่ยังคงรุนแรงในภูมิภาคของรัสเซียและยูเครนหลายฝ่ายจึงจับตาดูนะคะว่าได้ขีดความสามารถทางด้านกองทัพของเกาหลีเหนือที่ถูกยกระดับมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีสำคัญทางด้านอวกาศและขีปนาวุธนั้นมีรัสเซียอยู่เบื้องหลังหรือไม่โดยมีรายงานนะคะว่าเกาหลีเหนือได้ทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้อย่างน้อย7ลูกในช่วงเช้าของวันนี้5พฤศจิกายนจุดที่มีการทดสอบก็คือที่เมืองซารีวอนของจังหวัดฮวังแฮเหนือขีปนาวุธทั้ง7ลูกพุ่งที่ระดับความสูง100กิโลเมตรบินออกไปเป็นระยะทาง400กิโลเมตรก่อนจะตกลงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธเมื่อเวลาประมาณ 7:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือ 5:30 นาทีตามเวลาในไทยขณะที่กองทัพสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดร่วมกันกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือครั้งนี้อยู่ในช่วงเวลาคาบเกี่ยวการเลือกตั้งสหรัฐ5พฤศจิกายนและการทดสอบขีปนาวุธเกาหลีเหนือในวันนี้ยังมีขึ้นหลังจากที่เพิ่งทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM รุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าฮาวา219เมื่อ31ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือที่กรุงมอสโกหลายฝ่ายก็เลยจับตาความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีและการทหารระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือมากขึ้นส่วนทางสำนักข่าวกลางของเกาหลีเหนือหรือว่า KCNA ค่ะได้รายงานว่าคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้ประณามการซ้อมรบร่วมครั้งล่าสุดระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นการซ้อมรบโดยใช้กระสุนจริงเป็นครั้งแรกโดยมีโดรน Global Hawk แล้วก็ Reaperร่วมในการซ้อมรบโดยเห็นว่าการซ้อมรบดังกล่าวเป็นภัยคุกคามทำให้เกาหลีเหนือจำเป็นต้องยกระดับและเสริมศักยภาพกองกำลังนิวเคลียร์นั่นเองส่วนถ้าไปดูปฏิบัติการในห้วงอวกาศนะคะนานาประเทศก็พยายามเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาการที่สูงมากยิ่งขึ้นภาพที่เห็นต่อไปนี้ค่ะเป็นนาทีที่จรวดโซยูส 2.1 ของรัสเซียกำลังทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทางตอนเหนือของเมืองวลาดิวอสตอกในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียในภารกิจส่งดาวเทียมสำรวจสภาพอากาศบนห้วงอวกาศรอบโลกโดยมีชื่อรุ่นก็คือ Ionos Frau M จำนวน2ดวงและดาวเทียมขนาดเล็ก53ดวงรวมถึงดาวเทียมของอิหร่านอีก2ดวงด้วยค่ะสำนักข่าว Interfax ของรัสเซียได้รายงานว่าสำหรับดาวเทียมแต่ละดวงนั้นจะมีน้ำหนักประมาณ430กิโลกรัมมีวงโคจรอยู่เหนือโลก820กิโลเมตรทางการรัสเซียมีแผนส่งดาวเทียมIonos Frau จำนวนทั้งสิ้น2ดวงขึ้นสู่วงโคจรในปี2025เพื่อให้ครบระบบขณะเดียวกันนะคะในส่วนของดาวเทียมขนาดเลข53ดวงซึ่งรวมไปถึงดาวเทียมของอิหร่าน2ดวงก็คือคอร์ซ่าดาวเทียมถ่ายภาพความละเอียดสูงแล้วก็ฮอตฮอตซึ่งเป็นดาวเทียมเพื่อการสื่อสารขนาดเล็กแล้วยังมีดาวเทียมดรูสบายเอเทิร์กที่ออกแบบมาโดยนักศึกษาของรัสเซียแล้วก็จีนก็ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรโลกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ